วทีทองครับพี่แจ๊คครับครับสุดท้ายท้ายสุดครับผู้ที่ได้เข้ามาชิงทองกับเราก็คือพี่กุ้งนั่นเองยอดแม่ยกครับมาดูกันเลยว่าพี่กุ้งของเราจะเอาทองกลับบ้านไปได้มากแค่ไหนนะครับกับเกมนี้ครับช่างทองกติกาเกมช่างทองจะมีของทั้งหมด5อย่างต้องชั่งน้ำหนักเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามากโดยต้องเลือกชิ้นแรกเป็นชิ้นตั้งต้นถ้าชั่งน้ำหนักชิ้นต่อไปมากกว่ารับของคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ถ้าของชิ้นต่อไปมากกว่าเกมจบทันทีถ้าเรียงน้ำหนักได้ถูกต้องครบทุกชิ้นจะได้รับของคำมูลค่า 25,000 บาทและคอนเซปต์ของทั้ง5ชิ้นของเราในวันนี้ครับก็คือชุดนี้ปีใหม่พี่ตุ้มชุดนี้เลยต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงตรงนี้นะพี่แจ๊ดนะมีอะไรบ้างฮะครับผมต้นคริสต์มาสอ่ะทางเมืองนอกนะฮะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสถูกต้องแต่ของบ้านเราไม่มีนะแต่เขามีเอาไว้ประดับใช่แต่ของเขาเป็นเทศกาลชัดเจนเลยถูกต้องนะครับอันนี้เป็นต้นแบบจำลองเล็กๆนะแน่นอนนะครับตรงนี้ครับกระเช้าผลไม้ครับพี่แจ๊ดปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ครับใช่ครับผมอันนี้บอกพี่กุ้งได้ใช่มีทั้งผลไม้จริงผลไม้ปลอมด้วยนะครับดูกันดีๆนะตรงนี้นะต่อไปปฏิทินฮะปฏิทินครับพี่แจ๊ดครับก็มีทั้งปฏิทินปีเก่าและปฏิทินปีใหม่ด้วยปฏิทินนี่ปลอมไหมครับอะไรฮะไม่ปลอมฮะปฏิทินอันนี้จริงๆเลยนะครับผมต่อไปก็ชุดสังฆทานปีใหม่แน่นอนไปไหว้พระกันนะทำบุญตักบาตรกันไปครับผมต่อไปนะฮะก็จะเป็นกล่องของขวัญปีใหม่ก็จะมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญแฮปปี้นิวเยียร์กันไปอยู่แล้วนะหน้าที่ของพี่กุ้งก็คือเลือกสิ่งของไปช่างครับจากเบาสุดไปหนักสุดซึ่งมีประสบการณ์อยู่แล้วครับผมคราวที่แล้วมาก็กอบโกยทองไปได้เยอะพอสมควรครับผมครั้งนี้มานี่หวังแจ็คพอตเลยนะพี่กุ้งแน่นอนครับแน่นอนด้วยเมื่อกี้บอกผมจะเอาอันนี้ไม่น่าใจจะเอาออกไปอันนึงเลยยังอยู่ก่อนยังอยู่ก่อนระหว่าง1กับ2อ่ะครับผมครับผมครับมองด้วยตาเปล่าพี่กุ้งคิดว่าชิ้นไหนมันตอนนี้ที่คำนวณอยู่ก็คืออันดับ1กับอันดับ2ที่มันใกล้เคียงกันมากครับระหว่างปฏิทินกับต้นคริสต์มาสเนี่ยว่าอันไหนมันจะหนักกว่ากันแต่คันเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราเลือกปฏิทินไปแล้วเกิดคริสต์มาสเบากว่านี้จบเลยใช่ป่ะใช่เกมจบทันทีจบเลยอันดับ3 4 5เนี่ยยังพอเห็นในใจอยู่ว่าอาจจะมีกระเช้ามีอะไรเงี้ยที่มันมองเห็นอยู่แต่1กับ2นี่แหละอ๋อฉะนั้นตอนนี้อันนี้ไปให้ได้ก่อนโซนนี้น่าจะเป็นโซนหนักแล้วใช่ปฏิทินกับต้นคริสต์มาสคือจะเลือกว่าอันไหนเริ่มดีใช่ถูกต้องครับเออวางปฏิทินกับคริสต์มาสเนี่ยตอนนี้คริสต์มาสคริสต์มาสครับคริสต์มาสหัวหมอกแย่เลยฉะนั้นตอนนี้ก็คือช่างใจระหว่างปฏิทินต้นคริสต์มาสใช่ครับผมมีตัวช่วยให้นะครับแฟนๆของพี่กุ้งเต็มสตูดิโอไปหมดเลยนะครับครับผมเนี่ยสภาพอย่างครับแฟนคลับบาวีนั่นเลยพวกเราชิ้นแรกชิ้นไหนดีเดี๋ยวโทษครับในสตูนี้คนไทยป่ะครับคนไทยคนไทยฮะคนไทยแต่พูดหลายคนโอเคแล้วแต่พี่กุ้งเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาว่าไงกันครับผมผมเริ่มที่แต่ดูถ้าพี่เลือกชิ้นนี้ก่อนพี่จะไม่เอาอันนี้แน่นอนถูกสายตาที่มองแต่ถ้าอันนี้ก็คงจะเป็นอันนี้ต่อได้อาจจะแล้วแต่ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไปทราบตอนเฉลยเหมือนกันพวกผมเอาปฏิทินครับปฏิทินครับปฏิทินครับครับผมจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเพราะว่าพอจะปีใหม่เราต้องนึกถึงปฏิทินก่อนถูกต้องเพราะมันจะบอกกับวันที่ใช่ไหมใช่ครับโอเคคุณทำงานดีมากคุณอยู่บริษัทผมนี่คุณเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่ดีสร้างรายได้กับบริษัทมากมายผมให้คุณละกันละ2เดือน2เดือนนะครับโบนัสปฏิทินมาเลยฮะช่างเลยนะฮะมาชิ้นแรกครับครับเบาไม่เบาโอ้เบาไหมครับเบาช่างครับเฮ้ย1กิโล2ขีดครับ1กิโล2ขีดครับพี่กุ้งครับพอทราบน้ำหนักแล้วเป็นไงครับความรู้สึกมันเหมือนที่คิดไว้ไหมหรือเบาไปหนักไปยังไงมะคิดว่าตามคาดสำหรับชิ้นแรกแต่ไอชิ้นที่2เนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจอะว่ามันจะหนักกว่า1กิโลมั้ยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้แขวนอะไรไว้มากใช่ป่ะมีแต่ของเบาๆอะไรเงี้ยผมให้ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าพี่เลือกต้นคริสต์มาสไปช่างแล้วมันหนักกว่า1โล2ขีดถือว่าทำได้ดีได้ทอง 5,000 บาทแต่ถ้าเบากว่าเกมจบกลับบ้าน
ถ้าเสี่ยงอยากให้ข้ามอันนี้เป็นแค่คำแนะนำแล้วแต่พี่กุ้งครับผมคิดแล้วดูนะมันน่าจะเสี่ยงอ่ะนะเราไม่ใช่คนเราเป็นคนไทยอ่ะใช่ต้นคริสต์มาสเราอาจจะไม่ได้ตั้งไว้ในบ้านก็ได้ไม่คุ้นไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่ใช่อย่างนี้เราก็ไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ไปทำบุญอะไรดีกว่าใช่ไหมครับผมไปทำบุญด้วยต้นคริสต์มาสนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวเขาบอกอยู่เขาไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นเอางี้ดีกว่าเทียบตามระยะเวลาตื่นเช้ามาตรงกับวันปีใหม่ปุ๊บก็ต้องไปทำบุญก่อนแล้วค่อยไปหาญาติผู้ใหญ่นี่คิดแล้วก็รับของขวัญโอ้นี่คิดถึงการแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องมันร้อยกันน่ะมันร้อยกันตอรี่ด้วยใช่คืนนี้ไม่เอาแล้วเอาพูดกันตรงๆว่าพี่กุ้งไม่เอาชิ้นนี้แล้วไม่เอานะไม่เอายืนยันว่าไม่เอาไม่เอานะอ่ะทีนี้ถ้าพี่ไม่เอาผมขออนุญาตช่างเพื่อให้คลายสงสัยโอเคอยากคลี่คลายใจตรงนี้เลยแต่พี่กุ้งไม่เอาอันนี้อยู่แล้วนะมาดูกันว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะต้นคริสต์มาสเรียบร้อยนะโอ้โหอยู่ในเกมนะแต่อาจจะข้ามไปพรุ่งนี้ไปด้วยก็ได้ครับผมแต่ต้นคริสต์มาสไม่เกี่ยวแล้วนะสาววัยรุ่นเรียบร้อยหายไป1เส้นสองโลกว่านะพี่กุ้งจะเลือกอะไรชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปครับผมเลือกเอาเป็นกระเช้าผลไม้ครับกระเช้าผลไม้มาแบบไทยๆเลยสวัสดีปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโจทย์คือ1โล2ขีดครับหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักกว่า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 ช่างครับอุ้ยโอ้โหเปิดมากหนักเลย3กิโล6ขีดครับ3กิโล6ขีดครับอาจจะหนักไปแต่หนักกว่าแบบนี้นะครับพี่กุ้งรับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทครับครับกุ้งเฮ้ยโจทย์ยากแล้วครับพี่กุ้งครับตอนนี้ต้นคริสต์มาสออกจากเกมไปแล้วนะครับครับกล่องของขวัญกับชุดสังฆทานครับต้องหนักกว่า3โล6ขีด3โลแต่มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อืมใช่ๆสังฆทานนี่พี่แจ๊ดคุณก็คุ้นชินคุณเป็นคนชอบทำบุญทำทานด้วยสมัยคุณพ่ออยู่คุณพาคุณพ่อไปอะไรปล่อยปลาอะไรกันอ่ะปล่อยปลาใช่เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิไปปล่อยปลาถ้ากำลังจะปล่อยปลาพ่อก็ร้องไห้เขาไม่เคยไปทำบุญกับผมไงใช่บอกเขาปลื้มใจถ้ากำลังจะปล่อยปลาเปิดถุงนะจะปล่อยปลาพ่อก็ร้องไห้เศร้าใจครับผมสามสี่รอบอ่ะร้องไห้นั่นผมเลยตัดสินใจทำไงปล่อยพ่อลงน้ำแล้วปลากลับบางแล้วเอาพ่อออกจากถุงก่อนป่ะก่อนป่ะบ้าเหรอพ่อไม่ใช่มาช่อนแล้วประสบการณ์การทำบุญมีไหมก็ตอนนั้นไปวัดก็จะไปทำบุญนี่แหละครับไปทำบุญแล้วเนี่ยทางวัดเขาก็บ่นไงแต่ผมไปทำที่นั่นทุกเช้าแหละทางวัดเขาก็บ่นบอกเนี่ยไอ้เด็กโรงเลี้ยงข้ามันชอบเตะบอลมาเตะบอลกันเตะนี่ข้ามเข้ามาโดนกระจกวัดแตกลูกบอลเข้ามาในวัดไม่รู้วันละกี่ลูกต่อกี่ลูกใช่ไหมเสร็จปุ๊บทางวัดเขาเลยไอ้นี่ไงเขาเลยไปแปะป้ายไว้ตรงหน้าวัดแปะว่าห้ามเตะบอลบริเวณวัดเด็กทำไงกันอ่ะเด็กอีกวันก็เปลี่ยนเลยห้ามบิณฑบาตนอกวัดใช่บางอย่างอ่ะมาไปงานต่อท้ออาชีพเรื่องระหว่างทำบุญกับทำบาปอะไรมากกันครับผมทำบุญมากกว่าทำบาปใช่บุญบาปมันเห็นๆเขาจะชัดเลยครับผมมีเรื่องทำบุญเล่าไหมตอนทำบุญอะไรนะมีเรื่องเล่าไหมทำบุญเรื่องเล่าเหรอทำบุญมันเบาสองอันแล้วไม่น่าถามพี่หรอกเราจะได้มีเวลาให้พี่กุ้งตัดสินใจไงฮะเขาไม่ได้มีเวลาแต่บิณฑบาตนอกวัดนะทำบุญทำทานไปแล้วทำบุญสามโลขีดเป็นโจทย์นะพี่กุ้งนะเยอะมากชุดสังฆทานหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักไม่หนักครับหนักไม่หนักครับสิกใจไม่ค่อยดีเลยช่างครับอุ้ยเฮ้ยโอ้โห4กิโล4ขีดโอ้โหหนักกว่าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่กุ้งรับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทขอบคุณครับเฮ้ยเป็นไปได้พี่กุ้งตามที่คิดไว้เลยจริงแล้วอ่ะโอ้โหแสดงว่าทุกอย่างมันจะหนักมันจะหนักที่ข้างคริสต์มาสนี่น่าจะพอดีเป๊ะแต่ทีนี้มาดูชิ้นนี้ครับอันนี้ชิ้นสุดท้ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะกล่องของขวัญจะหลอกตาหรือเปล่า
มันต้องสุดท้ายแล้วกล่องของขวัญนะเวลาปีใหม่เขาต้องมาแลกของขวัญกันสุดท้ายใช่ไหมมาดูกันนะครับ4โล4ขีดหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักไหมหนักครับหนักกว่าหนักกว่าหนักไหมถ้าพร้อมแล้วช่างครับเฮ้ยเฮ้ยเบากว่านะครับเบากว่านิดเดียวเดี๋ยวจะเรียงให้พี่กุ้งดูว่าจริงๆต้องเรียงอย่างไรนะครับ5ชิ้นนะจริงๆเรียงให้ถูกต้องนะครับเริ่มต้นด้วยปฏิทินนะครับต้นคริสต์มาสอย่างที่พี่กุ้งคิดเอาไว้เลยแล้วก็เป็นกล่องของขวัญมาแทรกถูกถูกถูกกล่องของขวัญนะกระเช้าผลไม้แล้วก็ชุดสังฆทานถูกแล้วถูกแล้วก็คือกล่องของขวัญมันต้องไปแทรกอยู่ตรงกลางนิดเดียวนะครับครับผมพลาดไปแค่2จุดนะไม่งั้นนี่กล่องของขวัญที่สุดท้ายแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเรียงตามที่คิดไว้นะว่าเอากองขวัญสุดท้ายอยู่แล้วอย่างน้อยก็มี 3-4 เส้นแน่นอนใช่แต่วันนี้สะสมไปได้เยอะนะครับ2เส้นครับทองคำมูลค่า 10,000 บาทขอบคุณครับเดินหน้าเลยฮะเลยครับพี่กุ้งครับกุ้งฝากผลงานสักนิดนึงครับครับก็ขอฝากผลงานลิเกแล้วกันเนาะเป็นผลงานลิเกคณะทวีปชนงกุ้งสุริราชวิรดาวงศ์เทวันครับก็ตอนนี้ก็รับงานแล้วตั้งแต่หลังโควิดนี้นะครับก็ราคาในช่วงโควิดเราก็จะปรับราคาลงตอนนี้ก็ปรับราคากันหมดพี่ใช่ใช่ให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับครับผมสนุกสนานมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับขอบคุณครับพี่กุ้งขอบคุณครับครับผมพบใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 ครับทางช่อง Workpoint นะครับกับพวกเราเวทีทองสำหรับวันนี้วันเด็กครับสวัสดีครับ